นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์มาทำความรู้จักนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งไบรท์วชิรวิทย์หนุ่มไทยอเมริกันจากรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นหนุ่มหล่อที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับสำหรับไบรท์วชิรวิทย์หนุ่มสายอินเตอร์ไทยอเมริกันนะครับที่มาพร้อมส่วนสูง184 ซม.คนนี้และเราต้องบอกได้เลยว่าหนุ่มน้อยนักแสดงดาวรุ่งคนนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาและส่วนสูงเท่านั้นนะครับแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาก็ยังเป็นที่น่าสนใจอีกด้วยโดยคลิปนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ให้มากขึ้นกันอีกหน่อยบอกได้เลยว่าถ้ารู้จักเขาแล้วจะต้องหลงรักหนุ่มคนนี้มากขึ้นแน่นอนไบรท์มีชื่อจริงว่าวชิรวิทย์ชีวอารีนะครับเกิดเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2540เชื้อสายไทยอเมริกันส่วนสูง184 ซม.เกิดที่จังหวัดนครปฐมนะครับ IGBBRIGHTVC สำหรับประวัติการศึกษาของหนุ่มไบรท์นะครับจบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากเตรียมอุดมศึกษาเคยศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปัจจุบันนะฮะกำลังศึกษาบริหารธุรกิจการตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ำไทยภาคอินเตอร์สำหรับชีวิตส่วนตัวของไบรท์วชิรวิทย์นะครับมีงานอดิเรกที่เกี่ยวกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการเล่นดนตรีรวมไปถึงการแต่งเพลงต่างๆนะครับเพราะเขามีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่เขาชอบรวมไปถึงหนุ่มไบรท์นะครับยังเคยมีผลงานเกี่ยวกับด้านดนตรีอย่างการได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงกอดไม่ได้นะครับของวงเบสลูมอดิโอและนอกจากนั้นนะครับไบรท์ยังมีกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นงานอดิเรกอีกด้วยนะฮะและสุดท้ายก็ขอฝากเป็นกำลังใจและฝากติดตามผลงานของหนุ่มไบรท์ด้วยนะครับกับซีรีส์ที่กำลังออนแอร์ฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้ Together The Series เพราะเราคู่กันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy นะครับสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับที่ PPEPSIMK หรือทาง IG นะครับ Happy Healthy Underscore by แก้วและสำหรับใครที่สนใจออเดอร์นะครับพิมพ์คำว่า PNews จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthyไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำและเช่นเคยนะครับฝากพี่นิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพี่นิวส์ IG พี่นิวสเตชันและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพี่นิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ